งลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาร่วมลาสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซซ์นะคะวันนี้ไอซ์จะมาแต่งหน้าเป็นลุคนี้ให้ดูกันค่ะเป็นลุคนวลผ่องสู้แสงจันทร์ในวันลอยกระทงนะเราก็จะมาสร้างความมั่นใจให้ตัวเองในวันลอยกระทงด้วยการแต่งหน้าให้มีความนวลเนียนสู้แสงจันทร์ไม่ว่าจะดึกไม่ว่าจะดื่นแค่ไหนลอยกระทงไปกี่อันเราก็จะมีหน้าสวยเป๊ะปังแบบนี้อยู่นะคะนี่ให้ดูค่ะว่าหน้าของทางเราเนี่ยมีความนวลเนียนมากๆจริงๆซึ่งลุคนี้เนี่ยเครื่องสำอางที่ใช้ก็ไม่ได้เป็นเครื่องสำอางที่มีความแพงแต่อย่างใดนะคะเป็นเครื่องสำอางแบรนด์คิวเพรสนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วว่าลุคนี้แต่งยังไงใช้ได้ไงกันบ้างไปดูกันได้เลยค่ะเฮ้ยมาเจอกันแบบหน้าสดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางเรามีรอยสิวที่แบบยิ่งใหญ่โดดเด่นอลังการมาตาไทยมากๆเหมือนมีอุกกาบาตพุ่งบนหน้าจะบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันเกิดจากความมือบอลของไอค่ะที่แบบไปแกะมันมันต้องการที่จะแบบทำลายมันให้ได้ค่ะทุกคนก็เลยเกิดเหตุว่าเป็นแผลใหญ่มากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมีการกลบหน้านิดนึงเพื่อให้ว่าผู้ชายที่จะไปลอยกระทงด้วยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆที่เราจะไปลอยกระทงด้วยเนี่ยไม่เห็นริ้วรอยบนหน้าของเราเป็นการแต่งหน้าให้นวลแข่งกับดวงจันทร์ค่ะซึ่งจะทำไม่ได้ก็อีตรงรอยสิวนี้แหละค่ะอ่ะมาเริ่มกันดีกว่านะคะเริ่มจากการใช้ Kiehl's Press Marine Magic Foundation Compact SPF 37 PA บวกบวกคุณคะสิ่งนี้คือรองพื้นที่มีความน่ารักตะมูตะมีมากๆเป็นรูปแอรีลนางก็จะเป็นรองพื้นที่ใหม่รูปแบบของตลับบรรจุลงในตาข่ายแบบนี้นะคะเวลาเราใช้นี่ก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยจุ่มลงไปเลยก็จะเนื้อรองพื้นติดขึ้นมาในปริมาณที่โอเคไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปโดยพัฟของเขาเนี่ยก็จะเป็นพัฟฟองน้ำแบบนี้นะคะไม่เหมือนกับพัฟคูชั่นนะซึ่งพัฟแบบนี้ทำให้รองพื้นมีการเกลี่ยกระจายตัวดินแนบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะเขาบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ใช้ง่ายกว่าคูชั่นอีกซึ่งทางเราเนี่ยมีความงงมากว่าคูชั่นก็ใช้ง่ายมากพออยู่แล้วสิ่งนี้ยังใช้ง่ายกว่าคูชั่นใจอีกนี่เวลาใช้นะคะก็ปาดลงไปบนผิวได้เลยไม่ต้องกดสีคูชั่นนะปาดเหมือนเป็นแป้งได้เลยเนื้อสัมผัสของเขาก็จะมีความบางเบานะคะแต่ว่าก็ปกปิดได้แล้วเนี่ยก็จะมีความน่าฉ่ำวาวแบบเล็กๆน้อยๆไม่มากจนเกินไปจึดๆจืดๆหน้าก็จะยังไม่เมือกนะคะมาปิดสิวกันมาดีกว่าค่ะเนี่ยเป็นสิวที่แบบสิวแห่งชาติมากๆนะคะว้ายนางหายไปค่ะทุกคนสิวของดิฉันได้จากไปแล้วเหลือแต่รอยบวมจริงๆอย่าเรียกว่ารอยสิวเลยเรียกว่าเป็นรอยแผลเถอะนี่คือแบบเป็นแผลชะกันเวอร์เลือดไหลโชกอย่างเงี้ยเลยค่ะคุณคืออยากตีมือตัวเองมากไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฟาวเดชั่นเนี่ยสามารถช่วยเราได้นะคะซึ่งวันนี้ที่เราเลือกใช้อันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเนื้อของมันมีความบางเบาค่ะทุกคนไม่หนาหนักจนเกินไปเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องหอบหน้านี้ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นจะหลดค่ำจะหลดแบบว่าไปลอยกระทงใช่ไหมหน้านี้มันจะต้องไม่เป็นคราบไม่แคร็กไม่มีความว่าพังทลายสลายไประหว่างวันและอันนี้ก็คือมีความกันน้ำกันเหงื่อถ้าเกิดว่าเหงื่อออกถ้าเกิดว่าตกน้ำหน้าของเราก็จะยังคงอยู่นะคะและในส่วนของการปกปิดเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากคะแนนแบบ9เต็ม10ไปเลยผิดที่สิวของดิฉันเองที่มันใหญ่มากจนเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เขามีทั้งหมด3เบอร์นะคะสามารถเลือกใช้ได้ตามสีผิวเลยอย่างของไอเนี่ยเป็นสีที่ขาวที่สุดคือสี T1 ไลท์เบจก็จะเป็นโทนสีขาวอมชมพูนะคะแต่เดี๋ยวว่าใครที่มีสีผิวเข้มขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นสี T2 สี Natural Beige ก็จะมีความเป็นสีอมเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีสีผิวค่อนข้างเข้มเป็นสีน้ำผึ้งเนี่ยก็จะเป็นสี T3 ค่ะชื่อว่าสีฮันนี่โทนสีเนี่ยสวยมากๆเมื่อกี้แอบไปใช้คอนซีลเลอร์แปะสิวมานะคะก็อาการดีขึ้นมากเลยล่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้เลยค่ะ Kiehl's Press Marine Magic Oil Control Loose Powder ลายแอเรียลอีกแล้วจะขอบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแป้งที่ตอนนี้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในใจเรามากๆคือชอบมากๆทุกคนมันดีมาก1แพ็คเกจของมันมีความสวยงามอลังการมากเป็นรูปน้องแอเรียลแล้วมันก็เป็นแป้งฝุ่นสูตร Oil Control ที่ Oil Control ได้ดีมากๆเซ็ตทุกอย่างบนหน้าของเราเนี่ยให้แบบว่าล้ำมันปึ๊กแบบนี้ไว้เลยใช้ทุกวันขอยืนยันนั่งยันนอนยันเลยค่ะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยดีมากเวอร์นี่มันจะเป็นเนื้อแป้งสีอมเหลืองๆแบบนี้นะคะมีพัฟนุ่มๆขนๆมาให้ด้วยเราก็เอาน้องเนี่ยมาเซ็ตทุกอย่างบนหน้าของเราได้เลยนะคะทุกอย่างจะมีความนวลละมุนละม่อมขึ้นมาทันทีทางนี้มีความชอบมากจริงๆนะคะดูความมันเบ่งบนหน้าผากป้า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 หายมันเลยค่ะคุณมีความแมทขึ้นมาทันทีออยคอนโทรลเวอร์พระจันทร์ก็พระจันทร์เถอะเจอ
อหน้าฉันไปซะก่อนมีความมวนห่องไม่แพ้พระจันทร์เลยนะจ๊ะตีไม่พอค่ะขึ้นชื่อว่าพาร์ตี้แล้วถ้าเกิดว่าจะสู้แม้ว่าเป็นการสู้กับพระจันทร์ทางเราก็ไม่ยอมนะคะจะต้องมีการลงแป้งอีก1ชั้นค่ะด้วย Q Press Ivory Retouch Oil Control Foundation Powder SPF 30 PA++ อันนี้ก็เป็นแป้งที่ดีงามมากนะคะจะบอกว่าไอ้อ่ะใช้ไปหลายครั้งแล้วก็ขอคอนเฟิร์มยืนยันนั่งยันนอนยันอีก1ครั้งว่ามันเป็นแป้งที่ดีมากจริงๆอย่างตรงสิวของเราเนี่ยก็กดย้ำไปอีก1ครั้งสิวจะไม่ทำให้ผุดได้เกิดได้เสนอหน้ามาที่หน้าของเราต่อไปนี่มันหายไปหมดแล้วนะคะใต้ตรงใต้ตาก็อย่าให้เหลือให้หายไปให้หมดความนวลผ่องของหน้าของเราจะต้องชนะพระจันทร์ในคืนนี้นะคะเนียนเบอร์ไหนถามใจเธอดูทางเราว่าให้เนียนเบอร์5เลยค่ะมีความเนียนมาก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 ถ้าภูมิใจกับการสร้างหน้านวลผ่องนี้มากๆเลยค่ะมาแต่งตากันบ้างดีกว่าไอ้ใช้เป็น Q Press Beauty and the Beast True Beauty Palette สีเบอร์2 Enchanted Beauty เป็นโทนสีน้ำตาลอมสีส้มพีชซึ่งมีความสวยงามมากก็จะใช้สีส้มๆพีชๆเนี่ยลงเป็นเบสทั่วตาก่อนเลยแล้วก็ใช้สีน้ำตาลข้างๆกันมาคัดเบ้าขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ใช้สีเดิมเนี่ยมาไล่ลงไปที่ขอบตาล่างด้วยแล้วก็ใช้สีน้ำตาลประกายที่เข้มที่สุดมาลงย้ำลงไปที่หางตาค่ะเอามาคัดเบ้าด้านบนเพิ่มอีกนิดนึงให้ตาของเราดูคมเข้มขึ้นเบลนให้ทุกอย่างนวลเนียนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วก็ใช้สีแชมเปญเนื้อวาวๆมาลงที่หัวตาด้านล่างค่ะอย่างไอเนี่ยไปต่อขนตามาแล้วกีดไอเนอร์อีกนิดเดียวก็ถือเป็นอันเสร็จจบค่ะเสร็จแล้วก็มาปัดแก้มค่ะใช้เป็นสีชมพูข้างในแผ่นอันเดิมนี้เลยนะคะไอจะปัดไปตรงหน้าแก้มตรงนี้ค่ะให้หน้าเราเนี้ยมันดูแบบไฮอมชมพูในธรรมชาติค่ะไม่ได้ตั้งใจปัดแก้มเลยยิ้มนะคะเหมือนตอนได้เจอเพื่อนนะคะสีชมพูน่ารักมากๆเราก็จะใช้สีโอโรส้มๆตรงนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเป็นการไล่เฉดสีให้แก้มของเราเนี่ยจูมีมิตินะคะไปดูสิมี2สีแล้วสวยมากเลยอ่ะว้าดูสิสีสวยมากสุดท้ายทาปากค่ะเป็นของใหม่ที่ใส่ไรกว่าเจอก็คือ Q Press Nonstop Beauty Matte Lock Liquid Lip ค่ะเป็นลิปเนื้อแมตสีสวยมากทั้ง5สีนะคะมีตั้งแต่โทนอมชมพูอมส้มๆไปจนถึงน้ำตาลสีแดงกับโอ้โหคือมีครบทุกสีทุกสายจริงๆนะคือก่อนหน้านี้เขาไม่เป็นรุ่น Moisture นะคะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเนื้อแมตแล้วซึ่งวันนี้ทางเราเลือกสียากมากเลยยังไม่ได้เลยว่าจะทาสีไหนดีเอาไงดีทาให้ดูสัก2 3สีละกันแล้วค่อยตัดสินใจเลือกว่าจะเอาสีไหนดีเนาะเอาสีนี้ก่อนเลยสีเบอร์3เป็นสีโทนอมส้มๆซึ่งทางเราชอบมากเราก็จะทาเข้าไปด้านในแล้วก็เบลนออกมาให้ว่ามีความเป็นอมเวนะคะสีสวยมันส้มในส้มส้มมากๆสีส้มสดแจ่มจัดชัดจริงมากๆนะคะมีความส้มแบบเป็นส้มที่สวยงามไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเลยสิสีเหมือนเล็บที่ฉันเลยส้มมากๆชอบมากต่อที่สีเบอร์1เป็นสีชมพูโอโรสดูน่าจะเข้ากับลุคนี้นะคะเป็นสีที่มีความบ้องแบ๋วมากนะคะทาด้านในแล้วก็เมมเด่นออกมาเหมือนเดิมนะคะเป็นไงกันบ้างล่ะกับสีนี้เป็นสีเทวะสวยมากนะเป็นสีที่แบบจะแดงก็ไม่แดงชมพูก็ไม่ชมพูส้มก็ไม่ส้มเป็นสีปากที่แบบแปลกดีสวยดีชอบนะคะสีนี้แหละเหมาะสำหรับค่ำคืนนี้แห่งการลอยกระทงนะคะเป็นลุคที่มีความน่ารักปุ๊กปิ๊กเหมาะกับการไปลอยกระทงมากๆเลยรับประกันความนวลผ่องนวลเนียนของใบหน้านะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบจะถูกใจกับเมคอัพลุคนี้กันก็แล้วกันนะคะวันลอยกระทงนี้ถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกบอกเลยไม่ถูกไม่รู้เสกหน้าลุคได้ดีก็แต่งหน้าลุคนี้กันได้นะคะวันนี้เอฟทำHow Toแล้วก็รีวิว Q Press ด้วยกันเพ